พี่เอกหาทำไมเขาถึงตามพี่เอกมาเฮ้ยอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะประมาณ 2-3 วันน่ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อก็นั่นน่ะดีตามมากระดึกกระดึกตรงขาเนี่ยหลายวันแล้วอะไปทำอะไรไว้หรือเปล่าอะก็ไม่รู้นะดูท่าทางเขาก็ไม่มีพิษมีภัยดีนะแต่ว่ามันแปลกๆนะตอนที่พี่เอกเจอเขาครั้งแรกพี่เอกก็ตกใจมากเลยนะพี่ฝนเอ้าแล้วไปเจอตอนไหนหรอประมาณตอนไหนนะ 2-3 วันก่อนละมั้งใช่ 2-3 วันก่อนพี่เอกว่าพี่เอกจำไม่ผิดหรอกนึกออกแล้ววันนั้นน่ะหรอใช่วันนั้นแหละวันนั้นน่ะพี่เอกออกมาก่อนคนเดียวไม่ได้ออกมากับพี่ฝนโบหรือปุ๊กปิ๊กอ่ะพี่เอกจะเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อพอดีพี่เอกไปเจอน้องแมวสีขาวตัวนึงเดินข้ามทางม้าลายมาเหนียวหลบฉันหน่อยสิฉันจะข้ามถนนเนี่ยเจ้าแมวมานี่มาเดี๋ยวรถชนมานี่มาเร็วเมียวเมียวเมียวเฮ้ยเกือบโดนรถชนแล้วไหมล่ะเจ๊ก็วิ่งดีๆครับระวังบอกให้หลบไงปะโถพี่เอกจำได้นะว่าเจ้าแมวตัวนี้มันเป็นแมวของหัวหน้าห้องหลบหน่อยหลบหน่อยอุ๊ยๆๆโอ้หลบสินี่ก็รีบจังเลยทางม้าลายออกว่างมาวิ่งชนกันได้นั่นแหละงั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอเนี่ยไปส่งที่หัวหน้าห้องแล้วกันนะตอนนี้หัวหน้าห้องน่าจะอยู่ในห้องเรียนน่ะเหมียวว่าแต่ว่าเดินมาได้ยังไงต้องไกลขนาดนี้เนี่ยหรือจะเอาไปส่งที่บ้านดีนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอาส่งที่นี่แหละเดี๋ยวได้รีบกลับบ้านอ้าวผอ.ครับผมขอเข้าไปในโรงเรียนก่อนนะครับเหมียวเจอแล้วนี่ไงหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องครับอ้าวว่าไงผมเจอแมวตัวนี้อยู่ข้างถนนผมก็เลยเอามาคืนอ้าวหล่อล่ะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงกันเนี่ยไม่รู้รถเกือบชนเนี่ยเอาไว้นี่แล้วกันนะโอ้ขอบใจมากเลยนะงั้นผมไปก่อนนะครับหัวหน้าห้องโชคดีหล่อล่ะมานี่เออไปไหนล่ะเจ้าแมวอยู่นี่แหละหล่อล่ะมานี่มาเร็วครับเฮ้ยหิวชะมัดเลยไปกินซูชิดีกว่าลุงครับอ้าวสวัสดียินดีต้อนรับนะครับผมเอานี่ละกันเอาธรรมดาพอนะตังค์ไม่ค่อยมีได้เลยครับเฮ้ยเอาเหงาตามฉันมาทำไมล่ะเนี่ยเหงาเฮ้ยเอาซูชิก็อร่อยนะงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านแล้วกันนะเหงาไม่กินด้วยแฮะแปลกจังเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันกินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขับรถพาไปส่งฉันก็จำไม่ได้หรอกนะว่าบ้านหัวหน้าห้องเนี่ยไปทางไหนเงาเงาทางนี้หรือเปล่านะเอ๊ซากุระฟาร์มเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเงาเดี๋ยวฉันขอกลับรถแป๊บนึงนะเจ้าแมวน้อยเงาคือว่าตอนนั้นนะพี่ฝนพี่เอกขับไปส่งลอล่าที่บ้านอ่ะแต่ว่าพี่เอกก็หลงทางแล้วพี่เอกก็เลยขับขึ้นไปสุดท้ายพี่เอกก็ขับไปจนเจอบ้านของหัวหน้าห้องจนได้รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆปราสาทบนภูเขานี่แหละใช่แล้วบ้านหัวหน้าจะอยู่ใกล้ๆกับปราสาทอะนะเออขับต้องนานเนี่ยทางก็รถเลี้ยวเคี้ยวคดลอล่าก็พูดไม่ได้ซะด้วยเหงาแล้วไงต่ออ่ะเจ้าแมวน้อยอยู่นี่ก่อนนะงั้นฉันกลับก่อนแล้วนะหลังจากนั้นพี่เอกจำได้ว่าพี่เอกกลับไปอยู่ที่สถานีดับเพลิงกับพี่ฝนน่ะจำได้แล้วโอ้โหกว่าจะถอยจอดเข้าซองได้รถใหญ่ขับลำบากชะมัดเลยนะพี่ฝนนะใช่แล้วอ่ะฮะอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดค่อยๆจาครับใจเย็นๆครับเจ๊ช่วยด้วยแย่แล้วแย่แล้วจ้าแย่แล้วเรื่องใหญ่มากอะไรเรื่องใหญ่เจ๊ค่อยๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดมามันค่อยๆพูดไม่ได้แล้วตอนนี้จะตกใจมากเลยอ่ะแล้วมันเรื่องอะไรล่ะครับช่วยบอกให้มันชัดๆได้ไหมไฟฮะไฟไหมไฟไหมไม่ที่ไหนศาลเจ้าศาลเจ้าช่วยด้วยโอ้ยแย่แล้วพี่ฝนไฟไหมศาลเจ้ามาเร็วไฟไหมที่ศาลเจ้าหรอใช่เฮ้ยแล้วมันเกิดได้ไงอ่ะเจ๊คนสวยแกเดินผ่านไปตรงนั้นแล้วโทรมาบอกว่าไฟไหมศาลเจ้างั้นรีบไปดีกว่าขึ้นรถมาเร็วๆเข้าไปเร็วๆเข้าโอ้ดีนะเพิ่งเติมน้ำเต็มพอดีโบขึ้นมายังเนี่ยขึ้นมาแล้วบ้างน่ะใช่ไหมน่ะใช่ใช่ใช่โบนั่งข้างนี่แหละพี่เอกไปเร็วเข้า
แล้วมันไหม้ได้ยังไงอ่ะโอ้พี่เอกลุงไม่รู้อ้าวโอ้ยใครเนี่ยขับรถชนลุงไม่รู้ได้ยังไงอ่ะลุงก็หลบหน่อยดิครับผมเปิดไซเรนขนาดนี้ผมรีบแล้วเนี่ยรถมันใหญ่หนักก็หนักโอ้โหพี่ฝนหนักน้ำอ่ะโอ้ยแล้วเข้าพี่เอกเดี๋ยวมันจะไหม้ลุกลามไปที่ตลาดนัดนะโอ้เอ้ยวันนี้ไม่มีตลาดนัดไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือน้ำมันหนักมากเลยพี่เอกขับเร็วมากไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเบรกไม่อยู่แล้วเข้าแล้วเข้าเอ้ยเลยข้างหน้านี่เองใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอยู่แป๊บนึงจะถึงแล้วทำไมมันสายไปสายมาแบบนั้นแล้วรถมันหนักไงพี่เอกว่าลมยางต้องอ่อนข้างนั่นไงพี่เอกควันขมงฉงเฉงเลยอะไฟไหม้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวทางนี้มันขึ้นไม่ได้ต้องไปอ้อมไปข้างหลังเอ้ยไม่ได้จริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเอ้ยทำไมต้องขึ้นไปดูสถานการณ์บอกให้เอารถขึ้นไปเลยไงเล่าเอาขึ้นไม่ได้พี่ฝนช่วยด้วยใครก็ได้เอ้าเจ๊เป็นไงบ้างครับโอ้โหไฟไหม้กว่าจะมาถึงเนี่ยฉันจะแย่แล้วเนี่ยโอ้แล้วมีใครเป็นอะไรบ้างไหมข้างในมีใครอยู่เปล่าเป็นไงบ้างพี่เอกไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่เปล่าได้ยินแต่ร้องเหมียวเหมียวอ่ะเฮ้ยข้างบนมีแมวเอ้าหยาง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 เจ้าแมวตัวนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยหยาง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 โอ้ดูดิตัวสั่นเลยอ่ะพี่ฝนเร็วเข้าสิฉันกลัวมากเลยนะตอนนี้ทุกคนรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะเอารถไปอีกฝั่งนึงนะได้เลยพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการทางนี้เองเดี๋ยวช่วยด้วยโอ้จะทำไงกับเจ้าแมวนั่นดีอ่ะโอ้โหพี่เอกเจ้าแมวน้อยร้องใหญ่แล้วอะพี่ฝนอย่าเพิ่งเข้าไปนะเอาละเดี๋ยวพี่เอกจะขับรถกลับไปต้องไปขึ้นทางนั้นสินะโอ้โหขับยากชะมัดเลยขึ้นทางนี้มันขึ้นไม่ได้มันแคบเกินไปเดี๋ยวถอยไปทางนี้ก่อนเอาละรอเดี๋ยวนะเจ้าแมวน้อยฉันมาแล้วนี่ขึ้นทางนี้ทางนี้มันขึ้นทางตลาดนัดช่วยด้วยมาแล้วใครก็ได้ช่วยรอก่อนนะครับทุกคนเงามาแล้วมาแล้วพี่ฝนพี่เอกเร็วเข้ามาแล้วพี่เอกเหยียบมาเต็มที่แล้วเนี่ยเหยียบมาจะร้อยแล้วเดี๋ยวเอ้ยฮึบมาแล้วถึงแล้วครับทุกคนฉีดน้ำเข้าไปเลยได้เลยมาแล้วฉีดนี่น้ำมาแล้วเดี๋ยวกระจายให้มันทั่วๆก่อนไฟเริ่มดับแล้วนะตอนเนี้ยแล้วเจ้าแมวน้อยข้างบนทำไงดีอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่เอกขอเบี่ยงทางก่อนนะตรงนี้มีไฟอีกโอ้โหเร็วเข้าเร็วเดี๋ยวพยายามจะทำให้มันดับให้หมดอยู่แป๊บนึงนะพี่ฝนเจ้าแมวข้างบนยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ยังร้องเหงาเหงาอยู่เลยเหงาพี่ฝนช่วยให้ได้นะนั่นลอร่านี่นะอ้าวลอร่าเหรอปุ๊กปิ๊กใช่ลอร่าอยู่ข้างบนนะพี่เอกช่วยด้วยพี่เอกเร็วเข้านั่นลอร่าเอ้าเป็นลอร่าเหรอเร็วๆเข้านะเออไฟตรงนี้เริ่มดับแล้วนายขึ้นไปช่วยแมวเหมียวได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมหาบันไดก่อนบันไดไม่ได้เอามาพี่ฝนทำไงดีอ่ะปีนต้นไม้สิข้างหลังมีต้นไม้อยู่อ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปดูข้างหลังนะแป๊บนึงต้นไหนต้นซากุระก็ไม่ได้ต้นนี้ก็ไม่ได้เหงา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 ฮะเจอแล้วต้นนี้แล้วกันขึ้นต้นนี้แหละน่าจะขึ้นได้พอดีเหงาเหงาฮึบเหยียบขึ้นได้เปล่ากำลังปีนขึ้นไปมันติดใบโอ้โหมีหนามด้วยเฮ้ยโอ้โหพี่ฝนเป็นไงมดแดงเร็วๆก็จะหนักเอาละข้ามมาได้แล้วเจ้าแมวน้อยฉันมาแล้วรอแป๊บนึงเหมียวโอ้ท่าทางจะกลัวตกใจกลัวหน้าดูเลยดูดิตัวสั่นไปหมดเลยไม่เป็นไรนะเจ้าแมวน้อยมานี่มากับฉันมากับฉันเอาละเดี๋ยวเราจะกระโดดลงตรงนี้นะช่วยได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวพี่เอกขอลงตรงนี้แหละตรงนี้น่าจะใกล้สุดแล้วฮึบลงมาเลยย่ะแล้วก็ลงตรงไหนได้อีกอะเนี่ยลงมาได้เลยพี่เอกข้างหน้าได้มันมีทางเดินอยู่นี่ตรงระเบียงก็แล้วกันเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเราช่วยน้องแมวได้แล้วโอ้ยพ่อเอ็นชั่วหน่อยนะโอ้ดีจังเลยนะในที่สุดเราก็ช่วยน้องแมวเหมียวได้โอ้ยขอบใจพวกเธอมากเลยนะฉันก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยอ๋อพี่เอกขอบคุณมากเลยนะช่วยลอร่าไว้ให้ปุกปิกเนี่ยเหงาเหงาเหงาเอาละทุกคนไม่เป็นไรละเดี๋ยวเราไปส่งน้องแมวกันดีกว่าโอ้ยก็ยังชั่วหน่อยแล้วไฟโอ้เกือบไปงั้นก็ถอยลงแบบนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะยังดีที่รถไม่คว่ำนะเอ้ยเอาไป
เดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะลอล่าจับแน่นๆนะโบอย่าเบียดลอล่านักดิโอ้ยโอ้โหคุณลุงตะแคงข้างเลยกลับมาใหม่ได้อย่างนี้ทุกรอบเลยเฮ้ยถึงแล้วลอล่าอย่าหนีไปไหนอีกนะลอล่าเหงาโอ้แมวลูกคุณหนูนี่ซนชะมัดเลยปุ๊กปิ๊กนายจะอยู่นี่ด้วยเปล่าฉันต้องกลับบ้านอ่ะโอ้ยกว่าจะมาถึงบ้านเอาละพี่เอกไปนอนก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วพี่ฝนโชคดีนะเฮ้ยโบฉันอาบน้ำเสร็จแล้วฉันจะนอนแล้วอย่าเข้ามาเกะกะนะนี่นอนไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยอึ๊บ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 เฮ้ยเหนื่อยชะมัดเลยวันนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมันถึงมืดขนาดนี้เนี่ยโบทำไมมันมืดอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอ่ะนี่ฉันหลับอยู่เหรอหรือว่าฉันฝันไม่น่าจะใช่หรอกมั้งมืดชะมัดเลยเดี๋ยวไปดูที่รถหน่อยสิโอ้โหขนาดฉันขับรถเปิดไฟยังสว่างได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะว่าแต่ว่าทำไมฉันถึงได้ยินเสียงแมวเหงาอยู่ตรงไหนนะเหงาเจ้าแมวตัวนั้นอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะเหงาฉันว่าฉันพากลับไปส่งที่บ้านแล้วนะอุ๊ยโอ้โหลุงครับขับรถให้มาดีๆเลยสิขอโทษครับเหงาฉันว่าฉันได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้นะนี่มันทางขึ้นของศาลเจ้านี่นะเดี๋ยวก่อนนะเอ้าเจ๊ทำไมเจ๊ยังไม่กลับไปอีกครับฉันไปไหนไม่ได้เลยอะไปไหนไม่ได้ได้ไงนี่มันศาลเจ้านะไม่ใช่ทางม้าลายก็ใช่อะสิตั้งแต่พวกนายกลับไปฉันก็ยืนขาแข็งอยู่ตรงนี้อะอ้าวผมนึกว่าเจ๊เดินกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วนะน่ะฉันไปไม่ได้โทรศัพท์แบตฉันก็หมดแล้วฉันก็ขาแข็งอยู่ตรงนี้อ่ะฉันไปไม่ได้เพราะเจ้าตัวนั้นน่ะตัวไหนอ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้อยู่ไหนอ่ะเอออยู่แถวนี้แล้วตัวไหนกันนะเหี้ยวเสียงแมวนี่นะแมวเหรอไม่เห็นมีสักตัวนึงเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีรูปปั้นอะไรอยู่นี่นะเหี้ยวบ่บูบูเมียวตัวอะไรกันเหรอเจ๊เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นแหละนั่นเลยนั่นเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเมียวเฮ้ยหายเจ๊ครับพาฉันไปด้วยมันหายไปแล้วว่ะนายอุ้มฉันได้หรือเปล่าไม่เอาอุ้มหน่อยไม่เอามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมียวเฮ้ยไม่แก้วหายแก้วฮะเฮ้ยเหี่ยวเดี๋ยวฉันว่าเฮ้ยฉันว่าผมว่าไม่ผิดแล้วล่ะครับใช่เลยอย่างนี้ใช่แล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วหล่อด้วยมันต้องเป็นผีแน่เลยหล่อด้วยไปแล้วรอไม่ได้แล้วเจ๊หล่อด้วยผมไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่เอ้ยอยู่ดีๆก็โผล่มาเจอผีตอนกลางคืนI've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly.